จากที่เคยถูกมองว่าเป็นวัยที่ไม่ประสาเรื่องเทคโนโลยีสมัยใหม่แต่ไม่ใช่สำหรับคุณยายคนนี้นะคะมาซาโกะวาคามิยะค่ะอายุ81ปีเข้าไปแล้วที่เรียนเขียนโปรแกรมอยู่นาน6เดือนนะคะจนในที่สุดเธอก็สามารถสร้างแอปเกมในมือถือได้ด้วยตัวเองค่ะในชื่อฮินาดันตอนนี้มีให้ดาวน์โหลดแล้วนะคะใน Apple App Store ค่ะสามารถไปดูกันได้โดยเกมนี้นะคะมีหลักการง่ายๆค่ะอ้างอิงจากแท่นวางตุ๊กตาวันเด็กผู้หญิงตามธรรมเนียมของญี่ปุ่นผู้เล่นนะคะง่ายๆเลยก็คือแค่หยิบชุดไปใส่ให้ตรงตำแหน่งที่ถูกต้องเท่านั้นก็สามารถเคลียร์เกมได้แล้วเกมนี้เขาบอกว่าเน้นความรู้นะคะเพราะว่าจะมีเสียงคอยบอกค่ะแล้วก็ช่วยอธิบายที่มาตามประเพณีโบราณผู้เรียนค่ะก็จะได้เรียนรู้เรื่องวันเด็กผู้หญิงไปด้วยจนจบเกมค่ะMy name is มาซาโกะวาคามิยะจริงๆแล้วเธอเคยเป็นนักบัญชีนะคะจนถึงวัยเกษียณค่ะแล้วพออายุ60ปีเนี่ยเธอคิดว่าชีวิตวัยนี้ทำไมน่าเบื่อจังจนกระทั่งวันหนึ่งค่ะได้อ่านบทความเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะคะที่เปิดโอกาสให้คนเนี่ยสามารถมาแชทคุยกันได้แม้ว่าตัวจะอยู่บ้านคนละที่ก็เลยสนใจที่จะเรียนรู้โลกไอทีขึ้นมาค่ะเธอบอกว่าตั้งแต่ได้มาเรียนรู้คอมพิวเตอร์นะคะก็เหมือนได้ติดปีกให้เธอเนี่ยไปสู่โลกกว้างและนับจากนั้นมานะคะวาคามิยะก็กลายเป็นคุณยายผู้เชี่ยวชาญด้านโลกไอทีค่ะด้วยผลงานก่อนหน้านี้ของเธอนะคะก็คือการใช้โปรแกรม Excel เนี่ยค่ะที่ใช้คำนวณทำตารางต่างๆเนี่ยมาผสมกับสิ่งที่ผู้สูงอายุชอบเอามาเป็นการวาดลวดลายสำหรับทำงานฝีมือต่างๆด้วยนะคะ